สวัสดีครับพบกับผมนะครับวิดีโอสอนภาษาพีท POP นะครับเรื่องนี้เราจะดูเรื่องของ constructor with parameter ครับก็คือในตอนแรกเนี่ยเราสร้าง constructor ไปจะไม่มีการใช้งาน parameter นะครับโอเควิธีการก็เหมือนกันครับจนก็ string x string y ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เอา string x บวกซึ่ง y แบบนี้นะครับเพียงแค่นี้เราก็ไม่ได้ใช้คอนสตรักเตอร์ได้แล้วครับใส่พารามิเตอร์ลงไปแล้วก็ refresh แล้วก็จะบอกว่าไอ้คอนสตรักเตอร์เนี่ยที่อยู่ในคลาสคอนเนี่ยน่าจะมีโปรเตอร์หนึ่งตัวนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ลงไป10กับ50แบบนี้วิธีการเรียกก็เหมือนเดิมครับก็ได้60แบบนี้อันนี้คือวิธีการใช้งาน constructor กับ parameter ครับนี่ก็ไม่ยากอะไรต่อไปอันนึงนำคุยกันคือเรื่องของ casting ตัวแปรครับคือสมมุติว่าผมลองปิดไปนะครับสร้างไฟล์ใหม่casting ตั้งชื่อนะครับ casting นะครับโอเคละสร้างคลาสนะครับ casting นะครับสร้างคลาส casting ขึ้นมาโอเคนะครับโอเคได้คลาส casting แล้วแล้วก็สร้าง string right เท่ากับ 20.45 public มาให้ระบุด้วยนะโอเครันไฟนี้ครับรันดูก่อนโอเคไม่มีอะไรเซลถูกต้องแล้วจะดูเลอร์เฉยแล้วก็จริงดับเบิลเท่ากับ 50.23 public แบบนี้สลับก็เรียนใช้ครับว่ามีฟังก์ชันหนึ่งฟังก์ชันนะฮะมีไม่ตัดหรือไม่ตัดดีกว่านะครับก็ public เหมือนกันsorry public function call นะแบบนี้ก็รับ parameter ลงไปคือ string price โอเคอย่างนี้ดีกว่าก็ echo ดีกว่าthis dot string price เอามาคูณกับ this โอเคมา this คูณกับ double ได้ใส่ส่งกลับมาให้เราแบบนี้จะเรียกนะครับ string toby กับ new ob กับ new casting เนาะ casting คราวนี้ไม่มี constructor นะครับโอเคแล้วก็ echo เลย echo string ob ที่ไปที่ใช่โอเคที่ไปที่อะไรดีเลยมาที่ care แบบนี้โอเค save ลองรันดูครับโอเคก็จะได้นะครับคือPHPเนี่ยมันได้ฟิกว่าอะไรต้องเป็นตัวเลขตัวหนังสือมันก็สามารถจับบวกกันได้นะครับจับคูณกันได้นั่นเองตัวนี้คือถ้าเป็นภาษาอื่นเนี่ยนะครับจะบอกว่าไอ้ 20.25 เป็นสตริงใช่ไหมตัวนี้เป็น default หรือ double นี่ก็ได้
เนี่ยนะคือมันบวกกันไม่ได้แล้วแต่พีทพีมันเค้าเรียกว่ามันยืดหยุ่นมากมันรู้เลยว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับทีนี้ถ้าเราอยากแปลงให้ไอ้ไพรซ์เนี่ยเป็นอินเจอร์เหมือนนี้นะครับก็แปลงนี้ครับชื่อว่าอินแบบนี้เลยนะครับใช่แบบนี้เลยแบบนี้นี่ก็เหมือนกันเป็นภาษาจาวาจะแปลงอย่างนี้นะครับมารีเฟรชกันดูโอเคมันก็จะแปลงเป็นอินให้เรานะครับไม่ได้แปลงเป็นอินให้เราตัวนี้นะเรียกว่าการคัสติ้งหรือการแปลงชนิดตัวแปรนั่นเองครับอันนี้ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับอันนี้โอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอถัดไปเรื่องของนะครับเรื่องของคลาสดาต้าเบสน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับการใช้คลาสดาต้าเบสในการเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลนะครับส่วนโชว์เนี่ยโอเคได้ส่วนโชว์เนี่ยเราก็แสดงให้ดูเหมือนกันต่อไปคือวิดีโอที่21นะครับเรื่องของคลาสดาต้าเบสเราจะใช้ต่อกับ MySQL มี insert delete update select แล้วก็ search ความจริง insert กับ select เหมือนกันแหละนะครับโอเคเรามาดูต่อกันเลยในวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ